ส่วนนายสิงห์นะคะหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะหลังจากที่ไปตะลุยป่าลอนดอนมานะคะ10วันก็กลับมาแล้วค่ะเมื่อเช้าก็ควงหนูนาน้องมิวนิษฐามานะคะพร้อมกับไขปริศนาความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเมื่อนายสิงห์แต่งงานกับหนูนาแต่ละคนจะต้องลำดับเครือญาติกันยังไงบ้างเพราะต้องมีลูกของนารามด้วยนะคะต้องเรียกนารามว่าต้องเรียกว่าพ่อตาแหละเรียกนารามว่าคุณตาก็นับตามศักดิ์ไปเลยอย่างนั้นแหละพอต้องอย่างนั้นแหละค่ะนับตามศักดิ์แล้วกันอย่าไปนับอะไรวุ่นวายต้องเรียกคุณน้องว่าอะไรก็อาจจะเรียกคุณน้าเลยใช่ป่ะคุณน้าแทนไม่เอาคุณน้องแล้วคุณน้าเห็นณเดชน์มีหนวดแบบนี้นะคะเป็นหนวดจริงค่ะของในสิงในละครเนี่ยอาจจะเป็นต้องเป็นติดหนวดเอาแต่นี่หนวดจริงแล้วนะคะบอกว่าคือผมยังขึ้นน้อยก็เลยอาศัยไว้หนวดเอาก็จะได้จำคาแรคเตอร์ในสิงได้นะคะส่วนอวสานคืนนี้ค่ะหนูนากับนายสิงก็ฝากทุกคนบอกว่าให้พกผ้าห่มมาด้วยนะคะนอนดูละครท่ามกลางอากาศหนาวห่มผ้าห่มไปจิกผ้าห่มไปจิกหมอนไปก็เตรียมฟินกับความรักของทั้งคู่ค่ะเนาะพี่หนวดจริงหนวดปลอมเหรอคะจริงจริงกลับมาจากไหนเย็นประมาณ2ไม่มีอาการเจ็ดลงเจ็ดแล้วไปชาร์จไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมเที่ยวค่ะตอบแทนหนาวด้วยค่ะแล้วก็เผื่อแบบว่าฟินจะได้แบบมีอะไรมาไปจิกได้คงสงสัยว่าในสิ่งเป็นคนที่ดุขรึมใช่ไหมครับแต่พอมาพักหลังๆเนี่ยช่วงระหว่างที่หนูนาเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องแบบว่ามุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งสุดๆเลยเพื่อแบบว่าดึงใจเขาให้กลับมาให้ได้อะไรเงี้ยไปดูกันว่าในสิ่งจะแบบว่าต้องถอดเล็บถอดเขี้ยวขนาดไหนก็ไปดูนะครับผมก็ฝากด้วยกันครับผมรับรองว่าสนุกแน่ๆวันสุดท้ายด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยกันครับค่ะ 20:20 คืนนี้นะคะตามรักคืนใจจบแล้วนะคะห่มผ้านอนฟินกันค่ะ